All Member สุกรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกลุ้นรางวัลผ่าน7 App กรณีของความขัดแย้งนะคะซึ่งจริงๆแล้วเหมือนกับอิหร่านก็มีส่วนที่มีเหมือนกับเป็นรายชื่อเกี่ยวเนื่องกับกรณีนี้ด้วยนะคะก็คืออิสราเอลกับกลุ่มฮามาสเพราะว่าก็มีประเด็นรอบด้านนะคะที่พยายามที่จะควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ขยายวงกว้างนะคะเพราะว่าตอนนี้ถือว่าเจอศึกรอบด้านเลยสำหรับอิสราเอลนะคะทั้งกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่เลบานอนนะคะหรือว่ามีกรณีของกบฏฮูตีด้วยนะคะซึ่งส่วนหนึ่งอย่างฮิซบอลเลาะห์เนี่ยก็มีข้อมูลว่าได้รับการสนับสนุนมาจากอิหร่านนะคะก็มีประเด็นที่ค่อนข้างจะมีความขัดแย้งและไม่พอใจกันอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของอิสราเอลก็เพิ่งจะมีการโจมตีในพื้นที่ของซีเรียแล้วก็มีกรณีของผู้นำทางด้านของกองทัพเหมือนกันนะคะที่อิหร่านเขาให้ความสำคัญกับบุคคลนี้ก็สูญเสียชีวิตไปเหมือนกันที่ซีเรียนะคะเพราะฉะนั้นอิหร่านก็บอกว่าจะตอบโต้เหตุการณ์นี้กับอิสราเอลเช่นกันแต่ใดๆก็ตามนะคะอย่างกรณีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์กับอิสราเอลเนี่ยถือว่ามีการโจมตีกันมานานต่อเนื่องเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ยกระดับเป็นสงครามที่ค่อนข้างขยายวงกว้างในส่วนนึงเนี่ยนะคะนานาชาติก็ใส่ใจในเรื่องนี้เพราะว่าเกี่ยวเนื่องกระทบกันหลายส่วนทั้งในพื้นที่ทะเลแดงกระทบกับเรื่องของการขนส่งกระทบกับเรื่องของค่าครองชีพเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะคะเรื่องของการที่จะขนส่งสินค้าผ่านทางช่องทางทะเลแดงแล้วก็เรื่องของความพยายามที่จะควบคุมไม่ให้สถานการณ์ขยายวงกว้างไปสู่สงครามที่ใหญ่กว่านี้ซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะสหรัฐก็ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐค่ะก็เดินทางไปเยือนตะวันออกกลางเป็นครั้งที่4เลยนะคะเพื่อที่จะพยายามสกัดกั้นและก็ระงับไม่ให้สงครามขยายวงกว้างไปกว่าจากพื้นที่ในฉนวนกาซาค่ะในขณะที่ทางอิสราเอลเองก็ยังคงทิ้งระเบิดโจมตีหลายพื้นที่ในกาซานะคะและพบอุโมงค์จำนวนมากของฮามาสใกล้กับมัสยิดเพิ่มขึ้นค่ะกองทัพอิสราเอลเผยแพร่คลิปวิดีโอที่ระบุว่าเป็นภาพอุโมงค์ของฮามาสในเมืองคานยูนิสภาคใต้ของกาซานะคะในคลิปวิดีโอมีเสียงบรรยายเป็นภาษาฮิบรูค่ะบอกว่าปากปล่องอุโมงค์นั้นถูกพบใกล้กับมัสยิดแห่งหนึ่งแต่สำนักข่าวรอยเตอร์ไม่ได้สามารถยืนยันสถานที่หรือว่าวันที่ถ่ายทำได้ค่ะเพราะว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เปิดเผยจากทางกองทัพอิสราเอลกับทางกลุ่มฮามาสส่งให้ผู้สื่อข่าวเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้สื่อข่าวไม่ได้รับอนุญาตให้ลงเข้าไปในพื้นที่ที่มีการก่อเหตุมากนักแล้วนะคะซึ่งทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขของกาซาที่ปกครองโดยกลุ่มฮามาสก็แถลงออกมาเช่นกันว่าอิสราเอลทิ้งระเบิดสังหารประชาชนในพื้นที่ฉนวนกาซาอีกหลายสิบรายในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาและมีบาดเจ็บกว่า100รายในการโจมตีทางอากาศและยิงปืนใหญ่ถล่มบ้านเรือนอย่างต่อเนื่องขณะที่ความตึงเครียดในภูมิภาคนั้นเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในกรณีสงครามอิสราเอลฮามาสนั้นยังคงยืดเยื้อมานานเกือบ3เดือนแล้วปีใหม่ที่ผ่านมาชาวปาเลสไตน์วิงวอนขอพรอยากให้สงครามยุติโดยเร็วพวกเขาอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากจะมีการตั้งตัวใหม่อยากมีบ้านอยากมีที่อยู่อาศัยที่ไม่ใช่การอพยพที่ตอนนี้ไม่รู้จะอพยพไปไหนละจากตอนแรกแค่อยู่ในพื้นที่ตอนเหนือตอนนี้ขยับมาในพื้นที่ตอนใต้เพราะภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่อยู่ในภาคใต้ของกาซานะคะที่ไปพบอุโมงค์ของฮามาสซึ่งกองทัพอิสราเอลยังคงเดินหน้าทำลายล้างกลุ่มติดอาวุธฮามาสค่ะรายงานการโจมตีมีมากขึ้นทั้งในและพื้นที่รอบๆกาซาซิตี้ขณะนี้พื้นที่สู้รบในเขตเมืองส่วนใหญ่ถูกทำลายยับเยินและเมืองคานยูนิสถือเป็นศูนย์กลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดเลยในพื้นที่ทางภาคใต้ของกาซาซึ่งถูกปิดล้อมนะคะกองทัพอิสราเอลระบุเขาว่าตอนนี้โจมตีเป้าหมายกลุ่มก่อการร้ายที่กำลังพยายามวางระเบิดใกล้ทหารและคลังอาวุธในเมืองคานยูนิสและเกิดเพลิงไหม้ด้วยระหว่างการโจมตีด้วยระเบิดในเขตเจอีอัลบาลากใจกลางกาซาและค่ายผู้ลี้ภัยอัลมากาซีซึ่งแน่นอนว่าสหประชาชาติมีการรายงานก่อนหน้านี้อิสราเอลพื้นที่กาซาสำหรับค่ายผู้ลี้ภัยไม่ได้เป็นสถานที่ปลอดภัยแล้วสำหรับเด็กๆนะคะกลับเป็นสถานที่ที่อันตรายมากด้วยซ้ำในโลกใบนี้นอกจากนี้ยังเกิดความตึงเครียดกับเลบานอนด้วยค่ะซึ่งเป็นประเทศพรมแดนทางตอนเหนือของอิสราเอลตอนนี้ความตึงเครียดมีเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยมีการโจมตีกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาและเกิดการสันนิษฐานกันเป็นวงกว้างว่าดำเนินการโดยอิสราเอลสำหรับการโจมตีในครั้งนี้ค่ะและมีการสังหารซาเลห์ อัล-อารูรีรองผู้นำกลุ่มฮามาสซึ่งเพิ่งจะถูกฝังศพไปเมื่อวานนี้นะคะ
ซาเลอารารูรีซึ่งเป็นรองผู้นำกลุ่มฮามาสถูกสังหารในกรุงเบรุตตอนใต้ค่ะฐานที่มั่นของขบวนการอิสบอลละที่แข็งแกร่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโดยมีการยิงโจมตีข้ามพรมแดนกับอิสราเอลมานานหลายเดือนในขณะที่ทั้งสองฝ่ายหลีกเลี่ยงสงครามเต็มรูปแบบกันอยู่แต่ก็ยังคงมีการโจมตีกันเป็นระยะประชาชนหลายพันคนเลยเข้าร่วมในพิธีไว้อาลัยในกรุงเบรุตของเลบานอนเมื่อวานนี้ก่อนที่จะมีพิธีฝังศพอารูรีนะคะและเจ้าหน้าที่ที่ถูกสังหารจากการโจมตีของโดรนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็อยู่ในพิธีที่ต้องถูกฝังศพลงด้วยโดยอารูรีและชาวปาเลสไตน์2คนที่เสียชีวิตพร้อมกับเขาถูกฝังในสุสานที่ค่ายชาติลาของปาเลสไตน์ท่ามกลางฝูงชนที่มาร่วมกันไว้อาลัยสำหรับซาเลอัลอารูรีรองผู้นำกลุ่มฮามาสถูกสังหารจากการโจมตีของโดรนในชานเมืองตอนใต้ของกรุงเบรุตของเลบานอนซึ่งจุดนี้เป็นฐานที่มั่นของกลุ่มอิสบอลละนะคะขณะที่เขากำลังประชุมกับกลุ่มชายชะกันชาวปาเลสไตน์และชาวเลบานอนจากฝ่ายต่างๆที่เป็นพันธมิตรของฮามาสก็ถูกโจมตีเข้ามาโดยโดรนค่ะซึ่งการโจมตีในครั้งนี้เชื่อว่าเป็นฝีมือของอิสราเอลซึ่งอิสราเอลเองก็ไม่ได้ปฏิเสธหรือว่าไม่ได้ยืนยันกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยว่าเป็นผู้โจมตีนะคะทีนี้ในส่วนของโฆษกกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐค่ะแมทธิวมิลเลอร์ได้มีการแถลงว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนนั้นมีกำหนดเดินทางเยือนตะวันออกกลางเป็นครั้งที่4ตั้งแต่ที่กลุ่มฮามาสบุกโจมตีอิสราเอลตั้งแต่7ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งเหตุการณ์ในครั้งเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566เป็นเหตุการณ์ที่จุดชนวนให้เกิดสงครามหนักที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นเลยในพื้นที่กาซานะคะแอนโทนีบลิงเคนออกเดินทางเมื่อวานนี้ค่ะตามเวลาท้องถิ่นเป็นเวลา1สัปดาห์ในการปฏิวัติภารกิจเพื่อดับไฟสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในกาซาซึ่งเขาจะเยือนอิสราเอลและเวสต์แบงก์รวมทั้งตุรกีกรีซจอร์แดนกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซาอุดิอาระเบียและอียิปต์ในสัปดาห์หน้าพูดง่ายว่าเยือนตอนออกกลางกันแล้วก็จะมีการพูดคุยกันถึงประเด็นนี้ด้วยการเยือนในครั้งนี้มีขึ้นท่ามกลางความกังวลที่มีเพิ่มมากขึ้นนะคะว่าความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานเกือบ3เดือนจะลุกลามขยายวงกว้างออกนอกพื้นที่กาซาค่ะซึ่งก็ถือว่าเริ่มขยายวงกว้างแล้วล่ะทั้งในเขตเวสต์แบงก์อิสบอลละบริเวณพรมแดนเลบานอนอิสราเอลและเส้นทางเดินเรือในพื้นที่ทะเลแดงแมทธิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐแถลงนะคะว่าแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนั้นจะหารือกันเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆที่ฝ่ายต่างๆในภูมิภาคสามารถจะช่วยกันทำได้เพื่อป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งนั้นบานปลายขยายวงกว้างทั้งนี้มันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อใครเลยไม่ว่าจะอิสราเอลทั้งภูมิภาคต่างๆรวมถึงทั้งโลกหากว่าความขัดแย้งนี้ลุกลามออกจากพื้นที่กาซานอกจากนี้แอนโทนีบลิงเคนจะหารือเกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนในการเพิ่มความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมต่อพื้นที่ในฉนวนกาซานะคะบุคคลไม่ว่าใครก็ตามโดยเฉพาะชาวปาเลสไตน์รวมถึงความพยายามในการที่จะนำตัวประกันที่เหลือกลับบ้านด้วยค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ